เป็นนางร้ายควรหลีกเลี่ยงการวางแผนระยะท้ายจนกระทั่งมีสภาพร่างกายไม่พร้อมที่จะสื่อสารในเรื่องนี้เป็นต้นการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีน้องๆด้วยนะครับที่เมื่อไปถึงสุดท้ายวาระสุดท้ายเรามักจะไปถึงตรงจุดที่บางครั้งของข่าวเรารู้สึกลำบากใจโดยมีรูปแบบการประชุมทั้งในแบบแผนสุขภาพเมื่อร่างกายเข้าสู่ระยะท้ายขอกราบเรียนเชิญท่านประธานเพียงเพื่อยืดชีวิตตามมาตรา12ท่านประธานชุมชนท่านต้องสองเป็นนานมาหลายสิบปีนะครับท่านอาจจะจัดดีนะครับว่าท่านได้พูดเรายังไม่ไปถึงตรงจุดนั้นนะครับก็ยินดีกับทุกคนนะครับเหมือนกันจากการดูแลในระยะท้ายนะครับจะได้สมดังเจตนารมณ์นะของผู้ที่อยู่ในวาระสุดท้ายเจตนาไม่ประสงค์รับบริการทางสาธารณสุขเมื่อเข้าที่นอนลุงยกตัวอย่างครับเมื่อเรามีประเด็นปัญหาว่าที่นอนลุงของชาวบ้านเนี่ยเยอะมากครับแล้วทางสสต้องรีบเนี่ยเนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะเขาเรียกว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องขอขอบคุณทางตรงนู้นหน้าเวทีกันนะครับตามเราเอากระเป๋ามาเลยชุมชนเหนือฮะชุมชนตัวแทนครับชุมชนครับเราได้ความภาคภูมิใจและก็ยินดีฮะที่สโมสรลอตเตอรี่มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสุขภาพได้เชิญเลยครับครับก็โรงพยาบาลน่านร่วมกับคณะสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับได้วางแผนเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับซึ่งก็สำคัญนะครับเนื่องจากว่าชีวิตถ้าเปรียบเหมือนละครนะครับฉากที่สำคัญที่สุดคือฉากจบครับทุกคนอยากจบฉากของเราได้อย่างสวยงามสมศักดิ์ศรีสิ่งสำคัญก็คือว่าส่วนใหญ่บางคนไม่เข้าใจครับอาจจะไม่ได้วางแผนไว้แล้วก็ถึงจุดหนึ่งเป็นจุดที่เราตัดสินใจไม่ได้เช่นอาจจะเป็นภาวะที่เป็นอัมพาตหรือว่าภาวะที่ไม่รู้สึกตัวปรากฏว่าเราเองอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจไม่รับรู้เรื่องต่างๆแล้วอาจจะมีความทรมานโดยที่เราไม่รู้ตัวเราสามารถวางแผนได้ครับโดยการที่มีพรบเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายครับถ้าเราแสดงความจำนงในสมุดเบาใจแล้วเมื่อเราถึงเวลาที่หมอเห็นว่าเราน่าจะจากไปอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับอาจจะมีการดูแลในระยะท้ายทั้งเรื่องของการให้มอร์ฟีนในระยะที่เราปวดมากการกลับไปดูแลที่บ้านและการที่อาจจะสามารถอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวในระยะท้ายครับขอให้ทุกคนนะครับใครยังไม่ได้ทำสมุดเป่าใจยังไม่ได้วางแผนระยะท้ายขอให้ร่วมวางแผนและจากไปอย่างมีความสุขและสมศักดิ์ศรีขอให้ทุกคนมีความสุขครับและเขาจะขึ้นทะเบียนไว้ตอนนี้ถ้าเราอยู่ในระยะท้ายเนี่ยหมอก็จะได้สื่อสารกับญาติว่าเราทำไว้แล้วทีนี้ถ้าเขาสื่อสารแล้วเนี่ยญาติเข้าใจเนี่ยเขาจะไม่ยื้อเราไว้เยอะขอให้บันทึกสมุดเบาใจไว้จะเป็นข้อมูลให้กับหมอเพื่อช่วยให้ญาติตัดสินใจในช่วงที่เราตัดสินใจไม่ได้เราจะได้ไม่ถูกยื้อโดยเครื่องช่วยหายใจและทุกข์ทรมานในช่วงระยะท้ายครับ